สิ่งนี้หมายความว่าอะไรนะครับคือการอัปเกรดสัญญาณ Smart Contract เนี่ยของ Cardano ได้ถูกประสานรวมเข้ากับ Exchange แล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปติดตามข้อมูลในคลิปนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากว่าการอัปเกรดสัญญาณ Smart Contract ของ Cardano ได้ถูกประสานรวมเข้ากับ Exchange แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการสรุปนะครับและการวิเคราะห์กันนะครับในตัวข่าวงั้นเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันนะครับตัวข่าวเขาบอกนี้นะครับว่าการอัปเกรดนะครับหรือการอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดเผยแพร่ใน IOSK นะครับระบุว่าปัจจุบันมีเว็บเทรดคริปโตมากกว่า6แห่งที่กำลังจะมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันกับมูลนิธิ Cardano Foundation นะครับเพื่อประสานรวมกับการอัปเกรดสัญญาณ Smart Contract เข้ากับแพลตฟอร์มของพวกเขานะครับฉะนั้นจำนวนเว็บเทรดที่เข้าร่วมนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้เนื่องจากการกำหนดการเปิด Alonso Hard Fork ของ Cardano นะครับเริ่มใกล้เข้ามาทุกทีนะครับฉะนั้นไม่น่าทำไม Cardano ตอนนี้นะครับราคาถึงนิ่งนะครับก็นักลงทุนรอแล้วนะครับระดับวานเนี่ยรอแล้วว่าจะมีกระดาน Exchange เนี่ยเข้าร่วมเท่าไหร่นะครับรวมถึงกระดาน Exchange เนี่ยจะผลักดันเหรียญ Cardano มากยิ่งขึ้นนะครับหรือเหรียญ ADA มากขึ้นนะครับและราคาจะพุ่งแน่นอนผมเชื่อนะครับและรับประกันเลยว่าหลังสัปดาห์นี้นะครับน่าจะเริ่มเหตุการณ์เคลื่อนไหวราคาเนี่ยอย่างรวดเร็วละฉะนั้น IOSK นะครับกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าจะมี exchange นะครับเข้ามารับรองสัญญาณ smart contract มากที่สุดนะครับที่เท่าจะเป็นไปได้ก่อนที่จะมีอัปเกรดจะถูกปรับใช้จริงบนเครือข่ายหลักนะครับตามที่นายนีเกิลนะครับแฮมสเลลนะครับหัวหน้าฝ่ายจัดส่งนะครับของ Cardano ได้กล่าวที่ไปใน exchange ส่วนใหญ่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมถึงระดับสภาพคล่องนะครับและจำเป็นต่อการเปิดตัวของ hard fork นั่นเองนะครับดังนั้นคำพูดของนี้ก็นะครับเขาพูดว่าไงนะครับเขาบอกอย่างนี้ว่าเราต้องการส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้นนะครับเพราะเราให้มีสภาพคล่องก่อนที่จะทำการเปิดตัว Hard Fork ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับการเปิดสัญญาณ Smart Contract ของ Cardano นะครับคาดว่าจะเปิดตัวในวันที่12กันยายนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตสั้นๆนะครับเกี่ยวกับข่าวเรื่องของ Cardano ครับก็เป้าหมายต่อไปนะครับอันเนี้ยอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนกลางนะครับว่าราคาของ Cardano จะเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเมื่อคนหรือว่ากระดานเทรดเนี่ยเริ่มที่จะลิงก์หา ADA หรือ Cardano มากขึ้นนะครับนั้นตอนนี้มีไม่กี่ที่นะครับแต่เชื่อว่าในปลายสัปดาห์นี้จะมีเพิ่มอย่างแน่นอนนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับใครที่ถือ Cardano อยู่นะครับหรือ ADA Coin เนี่ยอยู่มาแน่นะครับกระแสมาแน่และผมบอกเลยนะว่า Cardano ราคาจะไปถึง100หรือ150เนี่ยอยู่ไม่ไกลมากๆนะครับไม่ไกลเลยขึ้นอยู่กับดอลลาร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ท่านผู้ชมคนไหนเชื่อว่า ADA Coin นะครับจะไปถึง100บาทได้บ้างกด1นะครับ150กด2นะครับไปไม่ได้ที่100กด3นะครับ4อาจจะมีความคิดเห็นอย่างอื่นนะครับกดตามหมายเลขได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคลิปนี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและกดปุ่ม Subscribe นะครับเรามี4ช่องทางคือ Blockdit Facebook YouTube ไลน์กลุ่มนะครับโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับก็แนะนำว่าให้ส่งมาที่ Facebook นะครับส่งคำร้องแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆหาอาจารย์หาที่ปรึกษาได้ในนั้นเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามาร่วมด้วยกันนะครับและผมหวังว่าช่องของเรานะครับจะมูนไปด้วยกันนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ได้เป็นส่วนร่วมกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์2ที่นะครับ1นะครับคือ Onson นะครับอีกอันหนึ่งคือ copycat นะครับ copycat ก็คือเป็น copy มี3 business model ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1นะครับคือ farming 2นี่คือ copy trading นะครับ
แล้ว3คือ ICO จะเปิด Pre-sale เหรียญเมื่อไหร่เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่า ADA Coin จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันช่อง Coin New Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ